ครับผมอีกท็อปจากยูทูบท็อปนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงรองเท้าคู่หนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าจะลิมิเต็ดแต่ว่าก็ไม่ค่อยลิมิเต็ดแล้วแหละตอนเนี้ยเพราะมันเปลี่ยนไปเยอะจากความเป็นลิมิเต็ดของมันตอนนี้มันคือลิมิเต็ดที่มันมีเยอะกว่าลิมิเต็ดจนไม่อยากจะเรียกว่าลิมิเต็ดได้นะฮะแต่ว่ามันก็ยังหาซื้อยากอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ยากเหมือนกับคู่อื่นนั่นก็คือYeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0 นะครับคู่นี้เพิ่งออกวางขายเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็คือวันเสาร์ที่25ที่ผ่านมาคู่นี้เป็นคู่ที่เขาบอกว่าออกมาทั้งหมดจำนวนเฉลี่ยและเกือบ 300,000 กว่าคู่ซึ่งเยอะกว่า Yeezy ที่น้อยที่สุดที่ออกมาประมาณ 8,000 คู่ก็คือมันต่างกันเยอะมากเลยสล็อตระหว่าง 8,000 กับ 300,000 คู่นี้นะฮะเป็นคู่ที่เป็นสีเทานะฮะเป็นสีเทาแทบจะเป็นสีเทาล้วนแล้วก็สลับด้วยสีเทาที่เข้มกว่าเป็นลายๆนะฮะทั้งแถบเลยส่วนลายนี่คล้ายๆกับตัวของม้าลายเลยนะฮะคล้ายๆกับตัว Yeezy ม้าลายแต่ว่าที่มันต่างกันก็คือสีนะฮะอย่างตัวนั้นจะเป็นขาวกับดำแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาและก็เทาเข้มกว่าส่วนที่จับด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวสีเทาแล้วก็ถูกเย็บด้วยด้ายสีแดงออกส้มๆนะครับส่วนตัวหน้าผ้านะครับตัวหน้าผ้าตรงนี้เลยก็จะเป็นเหมือนผ้า2ผืนประกบกันแล้วก็ถูกเย็บด้วยด้ายสีเทาตั้งแต่หน้าไปจนถึงข้างหลังเลยนะครับแถบด้านข้างจะเป็นตัวสีเทาเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวอักษรที่จะเป็นสีออกส้มๆด้านในรองเท้านะครับก็จะเป็นตัวแถบ3เส้นสีเทาแล้วก็เป็นแสงแบบรีเฟรชนะฮะก็คือสะท้อนแสงได้ส่วนอินโซลนะครับจะเป็นสีเทาแล้วก็มีตัวส่วนสีแดงที่เขียนว่า Adidas แล้วก็โลโก้แล้วก็มีคำว่า Yeezy มาด้านนอกกันบ้างนะฮะก็จะเป็นเอาท์โซลนะฮะก็จะเป็นสีเทาทั้งแถบเลยนะฮะตั้งแต่3ชิ้น3ส่วนเลยแล้วก็จะเป็นสีเทาออกแนวกึ่งโปร่งแสงนะฮะจะทำให้เรามองเห็นข้างในที่เป็นบูสต์ที่เป็นเทคโนโลยีของ Adidas ก็ทำให้ดูมองเห็นบูสต์แบบเต็มๆนะครับแล้วก็มีความต่างที่ทุกคนอยากจะรู้ว่า V1กับ V2 นี่มันต่างกันตรงไหนนะฮะผมก็จะมาบอกให้คร่าวๆเลยต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะก็จะคือ V1 เนี่ยจะมีตัวเนี้ยที่จะเป็นสีส้มเรียงยาวแล้วก็จะมีอักษรเป็นสีเทาตามเนื้อผ้าเลยแต่ว่า V2 เนี่ยต่างกันนะฮะที่จะมีตรงเนี้ยเป็นสีเทาแล้วก็ตัวอักษรนะเป็นสีส้มส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงที่เป็นหูจับตรงเนี้ย V1 เนี่ยจะไม่มีที่จับตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็น V2 นะฮะก็จะมีที่จับตรงนี้แล้วก็จะเป็นด้ายสีแดงออกส้มๆส่วนตัวเนื้อผ้าหรือตัวสีนะครับจะออกแนวคล้ายๆกันสีอาจจะคล้ายกันมากอาจจะมีเฉดที่ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่ามันก็แทบจะดูไม่ออกด้วยตาเปล่านะฮะแต่ว่ามันก็คล้ายกันมากเลยระหว่างคู่นี้แล้วก็คู่นี้ครับผมแล้วจบแล้วนะครับกับคู่นี้และอีกประมาณเดือนธันวากลางเดือนนี้สำหรับ Yeezy คู่นี้นะฮะน่าจะออกมาเยอะเหมือนกันแล้วก็เกือบเท่าคู่นี้แต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าคู่นี้งั้นผมก็ขอให้ทุกคนกดได้ราคาป้ายนะฮะจะได้ซื้ออย่างมีความสุขและเบิกบานไปกับพวกเราใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างด้วยนะฮะว่าชอบอะไรชอบคู่นี้ไหมหรือไม่ชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ생명엔푸른 빛이 비추길 둠더더디비더